ต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของคําศัพท์คําว่าคําศัพท์มันก็จะรวมถึงวิธีเขียนนะว่าจะเรียงศัพท์แบบใดหรือเรียงเนื้อเรื่องอย่างใดให้ถูกต้องก็จะมีไวยากรณ์อาจจะนิดหน่อยแต่ว่าจะเน้นว่าเป็นไวยากรณ์ที่แบบแปลความหมายของไวยากรณ์ Fossils are a faithful recording recording ก็คือการบันทึกที่แท้จริงของ54ต่อนะฮะนักเรียนคงเข้าใจว่าคำว่า fossil ก็คือซากพืชซากสัตว์ถูกไหมแล้วก็มาหา4ช้อยเข้าใจเป็นการเขียนซากพืชซากสัตว์ที่ถูกต้องที่สุดก่อนอื่นคำว่า date ใช่ไหมก็เป็น adjective ก็ต้องนำหน้าคำนามแล้วก็ไม่ต้องเขียน date 2รอบให้เสียเวลาถูกไหมครับงั้นเข้าใจเขียนได้ถูกต้องที่สุดเฉลยข้อ2 date animal and plant ต่อนะครับ54เฉลยข้อ2นะครับ fossil นั้นเป็นบันทึกของซากพืชซากสัตว์ที่ตายไปละคอมม่าคืออธิบายคำศัพท์นะ an accurate imprint imprint นี่จริงๆแปลว่ารอยพิมพ์แต่ว่าในกรณีเนื้อเรื่องฉบับนี้เป็นเรื่อง fossilนั้น imprint ก็คือ fossil นะครับเนี่ยแปลตามดิกให้ฟังก่อนคือเราอย่านึกว่าไปอ่านเรื่องอื่นนะมันจะอ่านเรื่องเดียวกัน fossil คือบันทึกของซากพืชซากสัตว์ที่เป็นรอยพิมพ์ที่ถูกต้องมากของอดีต55เรามาดูช้อย55ก่อนนะ first แปลว่าอย่างแรกนะครับถ้านักเรียนจะเลือก first นักเรียนจะต้องหาคำว่า then กับคำว่า last ในเนื้อเรื่องให้เจอนะ first อยู่ที่ไหนมันจะมีคำว่า then กับ last ในเนื้อเรื่องคอยกำกับนะฮะส่วนคำว่า next จุดอ่อนของมันคือมันจะต้องเป็นท่อนที่2เป็นต้นไปเขาเรียกเป็นคำว่าตอนต่อไป next จะต้องเป็นคำว่าตอนต่อไปแต่จากข้อ55ตอนแรกเลยนะตอนแรกต่อจาก main idea ประโยคที่1ชื่อว่าชื่อเรื่องโอเคนะประโยคที่2ต้องเป็นคำว่าตอนแรกแต่ next แปลว่าตอนต่อไปก็เลยไม่เลือก in conclusion อันนี้แย่หน่อยแปลว่าสรุปก็ใช้ในการจบเรื่องแต่อ่านท่าห้ามันก็ไม่ได้จบมันต้นก็เลยต้องใช้คำว่า for example 55เริ่มการยกตัวอย่างให้ฟังว่ายกตัวอย่างของ fossil ว่าจินตนาการปลาก่อนประวัติศาสตร์Swimming around the sea ว่ายน้ำรอบทะเล A few million years ago เมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมา One day อยู่มาวันหนึ่ง One day แทนคำว่าวันหนึ่งที่ไม่ได้ระบุวันไหนนะปลาตัวนี้ที่บอกว่าว่ายไปว่ายมาเกิดเสียชีวิต56ไปดูสิทีนี้ตัวช่วยต้องแปลนิดหน่อยเพราะเป็นคำเชื่อมร่างกายของมันซิงดาวจมดิ่งลงไปที่ก้นของท้องน้ำที่นั่นเองปลาตัวนี้ได้ถูกฝัง become buried นะครับ in a soft mud ถูกฝังไว้ในโคลนนิ่มๆอ่ะมาดูใช้ตัวไหนเชื่อมดีที่สุดในข้อที่56ครับ if แปลว่าอะไรถ้าใช่ไหมหลังการใช้ if มันต้องนึกถึง verb 1อะไรเยอะแยะเอา if ไม่เลือก unless ก็ไม่เลือกเข้าใจนะถ้ากับถ้าไม่มันไม่เข้าประโยคก็เหลือแค่คำว่าและกับเพราะว่าปลาว่ายน้ำใช้ตัวไหนดีปลาว่ายน้ำเพราะว่าร่างกายจมไม่เป็นเหตุผล4ผิดเฉลยข้อ3ปลาว่ายน้ำและต่อมาร่างกายของมันคำว่าแอนนี่สามารถเพิ่มคำว่าเดนเข้าไปเองได้ด้วยนะรบกวนช่วยเขียนนิดนึงฮะความหมายพิเศษของแอนเนี่ยมันจะสามารถเหมือนคำว่าเดนเดนแปลว่าต่อมา THEN เดนแปลว่าต่อมาข้อเนื้อเรื่องนะtime เป็นประธาน past เป็นเวลาที่มีเครื่องหมายคอมม่าแสดงว่านี่สอบเรื่อง DC สอบความหมายของ DC เพราะสูตร DC คอมม่า IC ไงเมื่อเวลาผ่านไปผมติ้งต่างคำว่าเมื่อนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าเนื้อ fresh แปลว่าเลือดเนื้อเลือด decay แปลว่าเน่าเปื่อยผุพังและ58สัมพันธ์กับคำว่าเน่าเปื่อยผุพังและ58รอยพิมพ์ของกระดูกskeleton กระดูก stay in mud อยู่ในโคลนพอดีหลังจากที่กระดูกตัวมันเองเกิดการ disintegrate แปลว่าสลายหรือเปื่อยยุ่ยไปเรื่อยๆตามกาลเวลา many years pass เวลาก็ผ่านไปค่อนข้างนานละ the mud with โคลนตอนนี้ก็ต้องมีอะไรติดไปด้วยละกระดูก fossil ถูกไหมก็ต้องไปด้วยกันละ gradually ค่อยๆ harden แปลว่าแข็งตัวแล้วเปลี่ยนก้อนหินดังกล่าว
under ภายใต้ the pressure แรงกดทับของ rock layer ชั้นของก้อนหิน subsequently ต่อมาเกิดการสะสมบน60หินทั้งหลายก็เริ่มมากดทับบนอะไรเริ่มเลยนะครับ57เฉลย S เลยนะเพราะมันพอสุดแล้วขณะที่จนกระทั่งก่อนแล้วก็วันแปลว่าครั้งแรกอย่างเงี้ยไม่เอาเนาะเอา S ดีกว่าวันแปลว่าครั้งหนึ่งเช่นวันอัพพอร์ตไทม์เนี่ยครั้งหนึ่งนานมาแล้วถ้าครั้งหนึ่งไม่ได้ก็แปลว่าครั้งแรกไปเลยครับแต่เอา S ดีกว่าเนาะขณะที่เวลาผ่านไปจากเนื้อเรื่องขณะที่เวลาผ่านไปอันนี้ขออนุญาตพกมาตรงนี้ก่อนก็จำไม่ได้เหมือนกันจำได้แค่นั้นความเดิมนะครับขณะที่เวลาผ่านไปนะครับปลาเกิดอาการสลายเน่าเปื่อยและต่อเลยนะครับคงอยากจะใช้คำว่าอันนี้ต้องนึกภาษาไทยนะนี่สอบการแปลนะภาษาไทยน่าจะมีคำว่าอะไรเล็บแปลว่าเหลือเพียงแค่เข้าใจไหมคือเรานึกภาษาไทยให้ออกก่อนนี่คือสอบแบบการใช้คำศัพท์อะเหลือเพียงแค่โครงกระดูกคือเราดูจากตัวที่ให้มาไง skeleton แปลว่ากระดูก only แปลว่าเพียงแค่เล็บแปลว่าเหลือเพราะฉะนั้นเราต้องเรียงเป็นคำนี้เพียงเหลือแค่โครงกระดูกกับเหลือเพียงแค่โครงกระดูกมันเพาะกว่านึกภาพออกยังเพราะฉะนั้นเราเอาคำว่าเพียงแค่เนี่ยไปไว้หน้าเลยโครงกระดูกคือมันเอาภาษาไทยคิดก่อนแล้วค่อยไปเรียงเป็นภาษาอังกฤษมันเป็นการสอบประเภทที่เรียกว่าคุณไม่สามารถใช้ความรู้ไวยากรณ์ที่คุณเรียนมานั่งทำสี่ช้อยตัดช้อยไม่ใช่นะคุณต้องตั้งภาษาไทยขึ้นมาก่อนว่าเหลือเพียงแค่กระดูกเขาเขียนกันยังไงก่อนอื่นคุณรู้ว่าโครงกระดูกเราต้องการคำว่าเพียงแค่ไปไว้ข้างหน้าดังนั้นวิธีเขียนตัวนี้ต้องเอา only ไปไว้หน้าคำว่าเลยครับ the skeleton ถึงจะได้เงื่อนไขคำว่าเหลือเพียงแค่โครงกระดูกก็เริ่มหาละ only ตัวนี้ใช่ไหมอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ only ตัวนี้ขยายคำว่าโครงกระดูก only ตัวนี้แปลว่าเพียงแค่ทิ้งอย่างเงี้ยเพียงแค่เหลือเงี้ยส่วน only ตัวนี้ก็ไม่รู้ไปอยู่กับใครงั้นเฉลยข้อสอบเข้าใจวิธีคิดยังบางทีคุณเจอข้อสอบนี้คุณหนักใจเลยนะงั้นเด็กจะไม่ค่อยคุ้นกับข้อสอบแนวนี้คือมันมีอย่างที่ไหนอ่ะต้องสร้างภาษาไทยขึ้นมาก่อนน่ะแล้วก็ค่อยมาเทียบภาษาอังกฤษอ่ะคนทั่วไปก็ต้องคิดว่าเอ๊ะเขียนเรียงไวยากรณ์ยังไงยกตัวอย่างให้ฟังนะเช่นอ๋อ is เป็น linking verb อะไรต่อ left เป็น adjectiveมันต้องเรียงอย่างนี้ is left อันนี้ถ้าเกิดคิดแบบไวยากรณ์จะอย่างนี้แล้วต่อไปเราคิดยังไงต่อฮะ adverb ขยาย adjective ถูกไหมก็ต้องวาง only ไปอยู่ที่ใคร left ปรากฏว่าผิดทำไมถึงผิดอ่ะก็เพราะว่ามันไม่แปลเป็นภาษาไทยไงมันแปลเป็นความหมายอื่นไงมันจะแปลว่ากระดูกถูกเหลือเท่านั้นมันไม่ใช่ไงเจ้าของที่แต่ง reading ชนิดอยากได้คำว่าเหลือเพียงแค่โครงกระดูกสรุปอีกหนึ่งครั้งครับข้อ2กับข้อ3เขียนถูกไวยากรณ์2กับ3ถูกไวยากรณ์แต่ภาษาไทย3มันไม่ได้3มันไม่ได้ต้องไปเลือกข้อ2ข้อ2มันแปลว่าเหลือเพียงแค่โครงกระดูกเสร็จแล้วเนี่ยคือข้อที่ยากที่สุดของปีนี้คือเขาไม่มีใครนึกถึงเราต้องมานั่งไล่ภาษาไทยให้เราเจอมาหมดเลยจำได้ต่อนะครับความเดิมเมื่อเวลาผ่านไปเลือดเนื้อนั้นสลายเน่าเปื่อยผุพังเหลือเพียงแค่โครงกระดูก imprint fossil จำได้นะ imprint ต้นชั่วโมงผมบอกว่าให้เปลี่ยนเป็น fossil นะ fossil ของกระดูกนั้นก็ยังคงอยู่ในโคลนและหลังจากที่กระดูกนั้นผุพังเมื่อเวลาอีกหลายปีผ่านไปโคลนมี59ค่อยๆแข็งตัวโคลนที่มี59ถูกไหมเตรียมตัวนะครับขออนุญาตสอนคำศัพท์ก่อนนะตัวนี้ระวังให้ดีนะ fishy ไม่ใช่แปลว่าปลานะแปลว่าน่าสงสัย fishy แปลว่าน่าสงสัยมันตรงกับภาษาไทยว่ากลิ่นตุตุตรงกับภาษาไทยว่ากลิ่นตุตุเพราะเนื่องจากปลาเนี่ยมันจะมีกลิ่นคาวมากถ้าไม่ได้เข้าตู้เย็นไม่ได้แช่แข็งกลิ่นมันจะเหม็นมันก็เหมือนคนทำชั่วแล้วมันโผล่หางอ่ะฝรั่งใช้คำว่า fishy กลิ่นมันมีสอเขานะงั้นข้อ2อย่าเลือกนะมันไม่ใช่ปลานะเป็นว่าตุตุละ
เหลือแก่เหลือคำว่า an imprint is fish แล้วก็ the fish imprint แล้วก็ the imprint fish ใช่ไหมข้อหนึ่งมี verb เราก็ไปดูว่าควรจะมี verb หรือไม่การใช้ which เป็น preposition คู่กับคำนาม59ต้องเป็นคำนามตัดช้อยข้อหนึ่งทิ้ง59ถูกต้องครับเฉลยข้อ3เพราะว่าแสดงความเป็นเจ้าของอย่าลืมนะฟิชแปลว่าปลาเป็นสิ่งมีชีวิตคุณเริ่มจับไตได้นะว่าข้อสอบเนี่ยสอบ apostrophe fถ้าคุณเรียนมาไม่ครบคุณก็เสร็จที่ผมบอกว่าสิ่งมีชีวิตเงินกับอะไรครับเวลาจะเขียนไว้ข้างหน้า S เป็นต้นต่อเลยนะฮะจึงแปลว่า imprint ตัวเนี้ยเรียนไปแล้วนะก็คือ fossil รอยประทับในที่นี้คือ fossil ทีนี้ขออนุญาตอธิบายข้อ4ไม่ข้อ4ถึงผิดเวลาเราเขียนนามซ้อนกันนามตัวหน้าต้องไม่มีรูป adjective แต่บังเอิญ imprint ตัวเนี้ยต้องเขียนคำว่า imprinting หรือ imprinted เลือกเอาว่าจะติ้งหรือเต็ดแต่ข้อนี้แนะนำว่าใช้ imprinted ถูกกว่าเพราะปลามันพิมพ์ลอยไม่เป็นใช่ไหมมันต้องถูกธรรมชาติหรือถูกอะไรก้อนหินไปอัดทับมันจึงเกิดพิมพ์ลอยขึ้นมา4ผิดเฉลยข้อ3ข้อ60ขอเฉลยเลยนะครับข้อนี้เป็นวิธีการเขียนว่าชั้นบนสุดชั้นบนสุดต้องการจะสื่อสารหมายถึงคำว่าอะไรดีเดี๋ยวข้อมันนี้มันไม่เป็นภาษาไทยแล้วคือชั้นบนสุดเนี่ยนักเรียนหมายความว่ามันอยู่ข้างบนลอยๆอ่ะอย่างเงี้ยเขาจะใช้คำว่า top off มันจะไม่มี the ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรากินไอศกรีมอ่ะขออนุญาตเป็นยกตัวอย่างไอ้ต่างๆดำๆนี่ไอศกรีมนะแล้วคุณก็วางเชอร์รี่ไว้ข้างบนเราเรียกพฤติกรรมอย่างนี้ว่า top off เข้าใจไหมอยู่ข้างบนสุดแต่ถ้าเกิดคุณใช้คำว่า the top หรือ at top นะสมมุตินะคุณใช้อะไรไม่รู้ไปขยายคำว่า top ตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะแปลว่าคำนามตัวเนี้ยมีการเรียงลำดับเช่นขออนุญาตยกตัวอย่างนะสอบได้ที่1สอบได้ที่1จะใช้คำว่า the นำหน้า topแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้พูดว่าสอบได้ที่1แต่แค่วางไว้ข้างบนให้คุณเขียนด้วยคำว่า top of it จึงเฉลยข้อสอบอย่างเงี้ยเด็กเขาจะไม่ค่อยรู้กันวิธีเขียนต่อเลยนะครับอันนี้ผมพิมพ์ภาษาไทยให้คุณแล้วนะเวอร์ชันเนี้ยที่แบบออกหนังสือช้ามากเรียนกระดาษเปล่าเกือบ2ครั้งอ่ะก็เพราะว่ามันต้องมานั่งพิมพ์ภาษาไทยให้คุณคุณจะได้ไม่ต้องมาลำบากตอนจบตอนเรียนเริ่มนะครับเรื่องสุดท้ายของวันนี้Tom and his friend Dave เนี่ยคุณก็เห็นใช่ไหม2ชั่วโมงครึ่งพักนิดๆหน่อยๆใช่ไหมยังทำไม่ครบร้อยข้อเลยขนาดพูดเร็วอย่างกับจรวดนะก็ยังทำไม่ครบร้อยข้อเหมือนในห้องสอบชีวิตมันโหดกว่านี้อีกนะคือต้องมองปุ๊บแล้วกาเลยอ่ะแต่ปัญหาคือไม่ใช่มั่วนะมองปุ๊บแล้วกานี่ไม่ใช่มั่วนะความรู้มันต้องล้นในหัวละ Tom และเพื่อนชื่อ Dave ดอป by ขีดเส้นดอปมากับ by เสมอแปลว่าแวะถ้าดอกไม่มีบายนี่แปลว่าตกหล่นหน้าอันนี้พูดถึงแวะแวะมาที่ร้านฟาสต์ฟู้ดสุดโปรด favorite แปลว่าโปรดขี้เกียจเขียนเพราะมันง่ายเลยอ่านเอามากกว่า2ครั้งน่ะต่อสัปดาห์เพื่อจะมาหาอาหารมิลแทนคำว่าอาหารนะหรือของกินนะนะมิลแทนว่าของกินก็ได้เช่นหาแฮมเบอร์เกอร์หามันฝรั่งทอดหาเช็คแล้วน้ำปั่นเดี๋ยวงงว่าเช็คอะไรวะน้ำปั่นมีความรู้ใช่ไหมเวลาไปซื้อนะผลไม้ปั่นน้ำปั่นนะคุณอย่าไปกินมากนะเขาล่อน้ำตาลเกือบ 4-5 ช้อนนะบางทีเนี่ยใส่เข้าไปเป็น10นะเพราะทำไมมีน้ำแข็งมันจืดมันเวลาปั่นน้ำแข็งทำยังไงให้น้ำแข็งมันมีรสหวานก็ต้องเอาน้ำตาลนี่แหละน้ำปั่นเนี่ยน่ากลัวมากถ้าเลี่ยงได้อย่าไปกินในน้ำที่เขาปั่นบู้ติ้วติ้วอ่ะนั่นแหละล่อน้ำหวานเพียบมากกว่าเยอะมากกว่าโค้กแป๊บซี่แดดแพเลนพ่อแม่เห็นข้าวโอ้โหลูกเล่นกินซะขนาดนี้ต้องรู้สึกยังไงว่าอาหารเนี่ยไม่ให้วิตามินเลยโปรไวแบบให้ไม่ให้วิตามินและไม่มีแร่ทงแร่ธาตุอะไรเลยที่จำเป็นโดยเด็กที่กำลังมีการเจริญเติบโตเข้าใจนะ growing and children ตามนิยามคือ teenager การเจริญเติบโตของเด็กวัยรุ่น The basketball coach โค้ชที่สอนบาสเกตบอลก็ยืนยันเหมือนกันว่าไอ้กินอาหารแบบเนี้ยนะจะได้แต่ไขมันสูงแคลอรี่เข้าใจนะแคลอรี่คือพวกที่มีพลังงานสูงอะนะก็เรียกว่ามีแคลอรี่สูงนะครับ
มนุษย์นี่วันหนึ่งนี่รับอยู่ที่2,500แคลอรี่นะมนุษย์ที่ว่าเป็นมนุษย์ฝรั่งด้วยนะไม่ใช่คนไทยนะฝรั่งคนหนึ่งต้องกิน2,500แคลอรี่ต่อนะฮะกินแบบนี้จะ62กับแอธลีติกแอธลีติกก็คือกีฬาในที่นี้เป็น adjective นะ performance ก็คือประสิทธิภาพทางด้านการกีฬาเด็ก2คนนี้ active แปลว่าว่องไวแปลว่ามันต้องวิ่งต้องเดินเนี่ยนะก็เลยไม่อ้วนไงไม่ได้อ้วนมากนะดังนั้นหรือว่าก็จึงเห็นว่าไม่เห็นมีอะไรเลย63ที่ต้องมาเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของพวกเขาเริ่มเลยนะครับไหนลองเลือก61สิพ่อแม่จะทำไมอาหารไม่มีประโยชน์พ่อแม่เรียกว่าพ่อแม่ทำไมครับ61พ่อแม่บอกกินอย่างนี้ไม่ประโยชน์เรียกว่าอะไรบ่นเนี่ยง่ายแค่นี้เองพิมพ์ให้หมดละใช่ไหมพ่อแม่จะรายงานจะต่อสู้ประกาศไม่ได้พ่อแม่ก็บ่นไม่บ่นอุบเลยกินก็ไม่ดียังไงฟาสต์ฟู้ดอ่ะต่อไปนะฮะต่อมาบาสเกตบอลโค้ชก็พูดกับเขาด้วยบอกว่าเธอกินอาหารไขมันสูงแคลอรี่สูงจะ62จะอะไรดีครับมันต้องเป็นความหมายที่ไม่ดีถูกไหมถูกไหมเราลองดูซิว่าใน4คำศัพท์ตัวไหนที่มันจะสื่อความหมายว่าไม่ดีต่อการเล่นกีฬาโต้ตอบไม่ได้นะเพราะโต้ตอบแปลว่าพูดยิ่งอินเตอร์แอคเนี่ยเวลาใช้งานแปลว่าพูดเหมือนอาจารย์ฝรั่งถามนักเรียนพูดภาษาอังกฤษตอบเฉลยข้อ3 interfere แปลว่าก้าวก่ายจดเพิ่มนะครับความหมายของก้าวก่ายอีกความหมายแปลว่าขัดขวางกินอาหารแบบนี้จะไปขัดขวางนะความสามารถด้านการกีฬาของเจ้าสองหนูนี่แน่นอนอ่ะอันต่อนะครับปรากฏว่าไอเด็กผู้ชายสองหนูที่ว่าเนี่ยก็คือทอมกับเดฟเนี่ยเป็นเด็กที่วิ่งว่องไวไม่เห็นอ้วนเลยดังนั้นจึง63การเปลี่ยนคิดว่ามันจะเปลี่ยนไหมมันก็ไม่เปลี่ยนใช่ป่ะก็มาหาที่ว่าข้อ1ไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนไม่มีตัวเลือกไม่มีการช่วยเหลือให้เปลี่ยนไม่มีความเห็นเปลี่ยนอ่ะเฉลยอะไรดีครับก็ในเมื่อไม่อ้วนก็ถือว่าไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องมานะเปลี่ยนอุ้ยงานเข้าแล้ว64เผลอตายแล้วว่ะเดี๋ยว64เดี๋ยวขอข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะครูไปแก้ช้อยต้นฉบับไม่น่าพลาดเลยขออภัยนะฮะเดี๋ยวขอเนี่ยไปข้อ65ก่อนนะเดี๋ยวคราวหน้าครูจะมาเขียนช้อย64มันเผลอไป copy แปะเพิ่นไปนิดนึงเนี่ยเรียงช้อยผิดอ่ะต่อนะฮะขออนุญาตข้าม64ไปก่อนนะเนื้อเรื่องมื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดเหมือนกับที่ทอมเป็นคนกินกับเดฟเป็นคนกินนั้นก่อให้เกิด64มากมายเดี๋ยวค่อยมาเติมในคาบหน้า Diet that continue to be high อาหารแบบนั้นก็ยังคงมีความสูงมากในเรื่องของไขมันจะ65กับโรคหัวใจบางทีเป็นโรคมะเร็งในเวลาอีกหลายปีต่อมาแปลเป็นไทยคือฟาสต์ฟู้ดในวันนี้เป็นมะเร็งในวันหน้าหรือตอนเกะเพราะว่าอาหารเหล่านี้มีแต่แคลอรี่ที่สูงมากนะครับรีซอลต์อินส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มเกณฑ์ว่าเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัว66รู้ใช่ไหมวัยรุ่นฝรั่งตัวบึ้มๆมั้งนะเพราะมันกินพวกทอดๆเยอะยากมากที่จะลูสแปลว่าลดน้ำหนักหรือว่าทำให้น้ำหนักมันหายไปเป็นต้นอย่างนี้ต่อนะฮะเมื่อมันอ้วนขึ้นมาแล้วนะ has stopped and taste for such food platform แล้วบอกว่าแล้วหยุดกินก็ยากด้วย has stopped แปลว่าหยุดไงหยุดการกินแบบเนี้ยนะค่อนข้างยากเพราะมัน has form แปลว่ามันติดไปแล้วคำว่า form ในนี้นอกจากแปลว่าสร้างแปลว่าติดนะเหมือนกับคุณเป็นคนชอบกินของทอดยังไงคุณก็ต้องหามากินอยู่ดีๆไม่รู้ตัวต้องไปซื้อลูกชิ้นทอดมากินอย่างเงี้ยเป็นต้น67เมื่ออาหารเช่นชีสเบอร์เกอร์ฟรายคือของทอดนะแล้วก็น้ำหวานปั่นเนี่ยมักให้แคลอรี่เกิน 1,000 วูปปิ้งนี่แปลว่ามหาศาลวูปปิ้งแปลว่าบิ๊กบึ้มชนิดแบบนี้เองแคลอริกแบบนี้เอง68เมื่อเขาแก่ชราจะทำให้เกิดปัญหาเวทน้ำหนักตัวซีเรียสรุนแรงอ่ะอดทนครับ64ข้ามทาง65ก่อนเลยนะครับ65เอาอะไรดีข้างหน้า65ข้างหลัง65บอกว่าเป็นโรคลองดูครับลิงก์เชื่อมโยงกับโรคมิกผสมโรคดิวตกลงไงเหมือนตกลงซื้อขายอ่ะจอยแปลว่าร่วมกับโรคเอาเฉลย
ลิงก์ดีที่สุดคือมันเลือกข้อที่ดูดีที่สุดอ่ะมันจะเกิดการเชื่อมต่อผมขอเพิ่มคำว่าโยงเข้าไปด้วยแล้วกันเนาะก่อให้เกิดเชื่อมโยงกับโลกอาหารเชื่อมโยงกับโลกได้ความเดิมนะครับต่อนะเชื่อมโยงกับโลกสารพัดโลกเช่นโรคมะเร็งอ่านไปเรื่อยๆนอกจากนี้อาหารที่ไฮแคลอรี่สูงๆจะส่งผลกับน้ำหนักตัวในข้อที่66โหง่ายนิดเดียวเลยเนาะเห็นช้อยก็รู้แล้วน้ำหนักตัวมันต้องทำไมครับเพิ่มขึ้นถูกไหมนะเดี๋ยวเพื่อความสบายใจเดี๋ยวขอดูอีกตัวหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะใช่เวทเกณฑ์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันต้องดูคำว่า66ชั่วคราว typical เพิ่มขึ้นพุ่งขึ้นกับ gradual ค่อยเป็นค่อยไปขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะข้อ66เวท rising weightแป๊บเดียวนะ66นี่มันแม่ประหลาดมันปิ๊งสองข้อนี้นี่คือมันคำว่าเพิ่มเนี่ยมันสรุปไม่ได้ว่ามันน้ำหนักมันพุ่งหรือว่ามันค่อยเป็นค่อยไปนึกภาพไหมมันเป็นไปทั้งสองข้อคือเวลาเราอ้วนเนี่ยบางทีมันก็อ้วนพวดพลาดหรือมันค่อยเป็นค่อยไปมันตัดสินยากต้องดูตัวช่วยเลยขออนุญาตดูตัวช่วยแป๊บนึงนะฮะข้อนี้ค่อนข้างยากจำได้มันมีคำว่าแก่ชราป่ะแต่นี้มันอ่านเจอผมเลยชะลอไงเดี๋ยวทุกคนช่วยกันดูหน่อยมันมีคำว่าอายุมากไหมอ๋อเจอแล้วที่ครูอ่านอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเอาตัวตัดสินไปไว้ข้างล่างนี่ไงถูกป่ะคือมันเอาคำว่าแก่ชราไปซ่อนไงดังนั้นเวลาน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็นับไปถึงซ่อนแก่ชราคนเรามันค่อยๆแก่รู้ป่ะมันไม่ได้พุ่งพรวดมันแก่เลยงั้นข้อนี้ก็เลยต้องขออภัยต้องกลับมาใช้คำว่าแก่ด้วนตอนแรกผมก็ชอบไรซิ่งเหมือนกันนะน้ำหนักพุ่งขึ้นอย่างเงี้ยแต่พอมันมีไอ้คำว่าแก่ชราตอนจบเนี่ยมันยากต้องมาใช้คำแก่ด้วนขออภัยฮะใช้คำแก่ด้วนดีกว่าน้ำหนักตัวจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะซึ่งน้ำหนักตัวที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเลยยากต่อการลดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะหยุดกินแบบนี้เพราะติดไปแล้ว67อาหารเช่นชีสเบอร์เกอร์คงต้องไม่ใช่อาหารเฮลตี้แน่นอนเนี่ยเก็ทใช่ไหมเฮลตี้กับนูทริชั่นนี่คงไม่ใช่แน่นอนอ่ะชีสเบอร์เกอร์ก็เหลือแค่คำว่าเพลนกับทิปิคอลงานเข้าแล้วเพลนนี่ใช้อย่างนี้นะแปลว่าไม่มีการตกแต่งคำว่าเพลนคือไม่มีการตกแต่งแต่ชีสเบอร์เกอร์คุณรู้เปล่าไหมใส่มะเขือเทศใส่สีเขียวเข้าไปมันดูน่ากินน่ะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า typical รู้สึกไอ้คนออกข้อสอบเริ่มปล่อยข้อยากมาแล้วตั้งแต่66แล้วต่อนะครับใช้เป็น typical นะครับเพราะเพลนมันเน้นคำว่าตกแต่งชีสเบอร์เกอร์นั้นนะครับเป็นอาหารที่ทั่วไปที่เราเห็นกันมากที่สุดนะให้พลังงานตั้ง 1,000 แคลอรี่เจ้าแคลอริกประเภทนี้68เมื่อคุณแก่68มันต้องคิดทำไงดีฮะเฉลยนะครับข้อนี้เน้นว่าการกินหรือการรับนะ68เนี่ย this kind of caloric กินหรือรับเราใช้คำว่า intake นึกภาพออกไหมเพราะเราพูดเรื่องอาหารอยู่ไงเลยใช้คำว่า intake บริโภคเข้าไปเรากินอย่างเงี้ยจนกระทั่งเมื่อเราแก่ชราจึงทำให้เราเกิดน้ำหนักตัวที่มากอย่างรุนแรงหรือเห็นได้ชัดต่อนะฮะ If you enjoy fast food meal วันนี้ถ้าเกิดเป็นคนชอบไปหาอะไรกินในฟาสต์ฟู้ด once in a while ก็ขอแบบนานๆทีละกัน consider พิจารณา69นมหรือน้ำส้มไม่ว่าจะเป็นน้ำปั่นก็ดีลองใช้นมปั่นแทนหรือว่าโซดาอะไรอย่างเงี้ยแทนหรือกินสลัดบาร์แทนที่ของทอดเช่นหอมทอดนี้เปลี่ยนเป็นกินผักแทน if you 70 wise แปลว่าฉลาด habit แปลว่านิสัยเนาะมีนิสัยฉลาดในการกินตั้งแต่ตอนนี้มันก็จะช่วยตัวคุณเองตลอดอีกหลายๆปีเมื่อคุณเป็นผู้ใหญ่ก็จบด้วยแบบนี้ขึ้นมาต่อเลยนะครับตอบอะไรดี69 consider อะไรดีenjoying taking เน้นการกินแล้วกันเนาะ
69น่าจะเลือกข้ออะไรดี consuming ดีไหม consuming consider taking หรืออะไรเดียเนี่ยมันเอ้ยขอโทษใช้ชดเชยเพราะกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าให้กินนมแทนพวกโซดาเนี่ยเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันมีคำว่านมน้ำผลไม้แทนโซดาเพราะตัวนี้มีคำว่าโซดาแล้วตรงนี้ต้องใช้คำว่าแทนถูกไหมก็มีคำว่านมกับมีคำว่าน้ำโซดาแทนแสดงว่าเขาต้องการคำว่าชดเชยหรือคำว่าแทนขออภัยนะใช้คำว่า substituting ต่อนะให้รู้หลักจากชดเชยนมพวกนี้แทนพวกการดื่มน้ำอัดลมแล้วกันหรือโซดาเพราะว่าไปต้องไปอย่างนี้ถึงจะถูกนะกินนมกับน้ำส้มแทนน้ำโซดาแทนและใช้ผักสลัดต่อนะฮะมาแทนที่หัวหอม if you 70เขาพูดถึงนิสัยนิสัยการฉลาดกินนะนิสัยของการฉลาดกินมาดูซิเดี๋ยวอันนี้มันแปลตัวข้อ2ต้องแก้ให้ครูหน่อยนะฟอร์มตัวนี้ไม่ใช่ผลงานนะสงสัยหลับในตอนพิมพ์แก้ฟอร์มนี้ไม่ใช่นะแปลว่าสร้างถ้าเกิดใช้กับนิสัยให้แปลว่าฝึกเนี่ยฝึกนิสัยโทษทีนะ70เฉลยข้อ2นะครับ70เฉลยข้อ2เพราะว่าคำว่านิสัยเราใช้กับ habit แปลว่าฟอร์มแปลว่าฝึกเป็นนิสัยโอเคนะครับเดี๋ยว reading comprehension ก็เป็นคาบหน้าวันนี้ก็หมดแต่เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝึกทำการบ้านมาหน่อยนะ71ถึง100อย่างเงี้ยโอเคครับ